คณิตศาสตร์ป.ห้าเศษส่วนตอนที่หนึ่งข้อสี่ข้อหนึ่งถึงสิบแปดตอนที่หนึ่งข้อสี่จงเปรียบเทียบเศษส่วนแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับข้อ3เศษ2ส่วน7เศษ4ส่วน7นะคะให้เปรียบเทียบว่าจำนวนข้างหน้ามีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับจำนวนข้างหลังนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนที่จะเปรียบเทียบนะคะในที่นี้เป็นส่วน7นะคะข้างหลังก็เป็นส่วน7มีส่วนเท่ากันแล้วนะคะเศษ2ส่วน7กับเศษ4ส่วน7นะคะเศษ2ส่วน7กับเศษ4ส่วน7เป็นส่วน7เท่ากันเพราะฉะนั้นดูเฉพาะตัวเศษ2มีค่าน้อยกว่า4เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน7ก็มีค่าน้อยกว่าเศษ4ส่วน7ข้อ3เศษ2ส่วน7น้อยกว่าเศษ4ส่วน7